เราข้ามไปดูเกี่ยวกับการพัฒนาทางยานอวกาศกันบ้างคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนกรกฎาคม2558ค่ะมีการปล่อยยานโซยุสขึ้นไปสำรวจอวกาศนะคะที่ห้องวิทยาศาสตร์นานาชาติของโลกนะคะซึ่งตอนนี้ยานตัวนี้ได้กลับมาแล้วอย่างปลอดภัยนะคะโดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ายานโซยุสได้นำนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียกลับสู่พื้นโลกโดยสวัสดิภาพแล้วหลังจากปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติติดต่อกันยาวนานเกือบ1ปีค่ะยานโซยุสนี้พานักบินอวกาศที่มีชื่อว่าสกอตต์เคลลี่จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาและนักบินอวกาศมิคาอิลคอร์เนนโกและเซอร์เกย์วอลคอฟจากรัสเซียร่อนลงจอดในคาซัคสถานโดยสวัสดิภาพเมื่อวานนี้หลังจากมีการปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติติดต่อกันยาวนานหลายเดือนเลยค่ะโดยนายเคลลี่และนายคอร์เนนโกปฏิบัติภารกิจนานถึง340วันส่วนทางด้านของนายวอลคอฟปฏิบัติภารกิจไป165วันหรือว่าประมาณ5เดือนครึ่งค่ะโดยนักบินอวกาศชุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครที่เป็นผู้ได้รับการทดลองอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายสิบแบบและรวมไปถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะไร้น้ำหนักและผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่มีรังสีสูงของอวกาศค่ะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจนักบินอวกาศเคลลี่และก็โคเนนโกได้โคจรรอบโลกถึง 5,440 ครั้งปฏิบัติภารกิจท่องอวกาศเป็นระยะทาง232ล้านกิโลเมตรรวมทั้งสัมผัสกับช่วงเวลายามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกถึง 1,880 ครั้งเลยค่ะก็หวังว่าการพัฒนายานอวกาศในครั้งนี้นะคะจะนำมาพัฒนาวิทยาศาสตร์บนโลกมนุษย์แล้วก็สร้างประโยชน์ต่างๆได้นะคะ